วัสดีค่ะครูจาแชนแนลตอนนี้เราอยู่กันที่โรงแรมมาริออตแบงคอกสุขุมวิทค่ะเราจะมากินลูฟท็อปชั้น49กันค่ะเป็นค็อกเทลบาร์ชมวิวกรุงเทพ360องศากันค่ะไปกันเลยบาร์เล้าบาร์แอคทีฟลูฟท็อปเล้าบาร์เห็นวิวกรุงเทพไหมคะสวยมากเลยแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้เราอยู่กันที่ลูฟท็อปโรงแรมมาริออตแบงคอกสุขุมวิทค่ะเราอยู่กันที่ออคทีฟบาร์เรามาชมวิวกรุงเทพ360องศากันค่ะแล้วก็อันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ค่ะอะไรนะละไมบีชกับภูเก็ตค่ะวิวกรุงเทพชมพระอาทิตย์ตกดินกันค่ะมีบริการถั่วลิสงฟรีด้วยค่ะเย้ดีใจมากค่ะได้ไปนั่งบาร์ลูฟท็อปที่สูงที่สุดได้ชมวิวกรุงเทพค่ะชมพระอาทิตย์ตกดินกำลังสวยเลยค่ะแล้วก็เห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยค่ะวันนี้มีคนมานั่งดิ้งที่นี่เยอะมากเลยค่ะบรรยากาศทุกคนมาถ่ายรูปสวยมากชมวิวนี่วันพิเศษคนพิเศษก็เลยพามาดินเนอร์ที่ลูฟท็อปดาดฟ้าค่ะพามากินไก่ทอดแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงค่ะวันนี้วันเกิดค่ะคนพิเศษพามากินฉลองวันเกิดกันค่ะอ
าของคริสต์มาสเราจะมาชิมข้าวเหนียวมะม่วงกันค่ะข้าวเหนียวหวานมากอร่อยRemember those ruby Spanish sunsets? Do you remember the magic in the air? บรรยากาศรูฟท็อปบาร์ยามกลางคืนโรแมนติกมากเลยค่ะลมเย็นสบายแฮปปี้มากๆค่ะ Those nights in Madrid Do you rememberแล้วพระจันทร์ด้วยฟูมูนคืนนี้พระจันทร์เต็มดวงด้วยค่ะวิวบรรยากาศกรุงเทพยามค่ำคืนสวยมากๆ We were two young lovers we had no worries we had no cares do you remember those nights in Madrid I knew from the momentIt was like a dream come true. Something from an old romantic movie. We fell in love under the Latin moon. I still remember how to say te quiero, señorita.วันนี้พามาดินเนอร์ค็อกเทลบาร์ที่ลูฟท็อปชั้น49ของโรงแรม Marriott Bangkok สุขุมวิทค่ะบรรยากาศดีมากค่ะชมวิวกรุงเทพแบบ360องศาและดื่มค็อกเทลแสนอร่อยและรับประทานข้าวเหนียวมะม่วงและไก่ทอดอร่อยมากค่ะทริปหน้าครูจาจะพาไปเที่ยวที่ไหนรอติดตามชมนะคะทริปนี้บ๊ายบายค่ะ